สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเจอกับตัวแม่แดงนันทวรรณศิลปินอาวุโสสลดใจเจอคำหยาบไร้มารยาทขณะยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีนันทวรรณเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิริศิลปินอาวุโสผู้มากความสามารถหลายบทบาททั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรและผู้อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าตอนนี้เป็นแฟนหอภาพยนตร์ที่คุณโดมสุขวงศ์ทุ่มเททั้งชีวิตสร้างสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงจากสถานที่เล็กๆเป็นสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นระดับองค์การมหาชนถึงแม้จะอยู่ไกลถึงศาลายาแต่ดิฉันก็เต็มใจที่จะขับรถไปชมภาพยนตร์ในอดีตที่หาชมยากอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ชมภาพยนตร์ไป4เรื่องคู่กรรมบ้านทรายทองฉันผู้ชายนยะและมะลิลาทั้งภาพและเสียงยังคงคุณภาพดีมากมีสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจจากสิ่งที่ได้พบในโรงภาพยนตร์หลายแห่งก่อนฉายภาพยนตร์จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเหตุใดช่วงเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมาผู้ชมภาพยนตร์สนใจนั่งกินข้าวโพดคั่วแทนการยืนให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีไฟมืดก็ยังสังเกตเห็นว่ามีคนส่วนน้อยที่ยืนบางครอบครัวนั่งเฉยรวมทั้งบุตรหลานที่พามาชมภาพยนตร์แล้วอย่างนี้เยาวชนที่กำลังเติบโตจะได้รับตัวอย่างที่ดีที่สมควรจากใครวันนี้ดิฉันไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์2เรื่องแรกๆฉันผู้ชายนยะเวลา 13:00 น.และเรื่องมะลิลาเวลา 15:30 น.เรื่องหลังดิฉันเลือกที่นั่งแถวหลังสุดที่นั่งห่างไป4ที่นั่งมีผู้ชายวัยทำงานนั่งอยู่กับผู้ชมอีกหลายคนเมื่อถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีแถวเดียวกับดิฉันไม่มีใครยืนขึ้นมีดิฉันยืนคนเดียวปกติจะไม่อยากพูดอะไรแต่วันนี้มันอดไม่ได้ก็พูดว่าทำไมไม่ยืนล่ะคะเสียงตอบมาคุณจะยืนก็เป็นเรื่องของคุณประมาณ2วินาทีต่อด้วยคำพูดค่อนข้างเสียงดังเสือกดิฉันยืนจนจบเพลงโค้งอย่างตั้งใจไม่หันไปมองว่าคนพูดเป็นใครและเปลี่ยนไปนั่งแถวอื่นก่อนดิฉันไม่เสียใจที่พูดออกไปเช่นนั้นแต่สลดใจกับคำพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากคนระดับทำงานคนระดับที่ควรเป็นตัวอย่างให้เยาวชนจะได้เห็นสิ่งที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเชื่อว่าหากในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งจะเปิดไฟสว่างเมื่อมีเพลงสรรเสริญก็จะแน่ใจว่าจะมีบางคนจะมีจิตสำนึกเกินความกระด้างอายยืนขึ้นบ้างแต่ก็แน่ใจอีกเช่นกันว่าสังคมสมัยนี้อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรืออะไรที่ไม่สมควรจะทำก็ยังมีคนไม่ยี่ระไม่แคร์ไม่สนใจอีกเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วดิฉันไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นหรือโพสต์ข้อความอะไรทางสื่อโซเชียลทั้งที่อยากจะเขียนอีกหลายอย่างแต่ครั้งนี้มันสุดจะทนกับความไร้มารยาทใช้คำพูดที่หยาบคายเช่นที่ดิฉันพบในวันนี้ที่ตัดสินใจเขียนมาอาจมีคนไม่เห็นด้วยกับดิฉันแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทำคือสิ่งที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัวจากครูอาจารย์จากประสบการณ์ที่ถูกต้องรอบๆตัวจนมีอายุจะถึง80ปีในอีก 2-3 ปีนี้แล้วค่ะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ